วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูตัวอย่างการแต่งบ้านนะครับสำหรับห้องเกมหรือว่าห้องนั่งเล่นนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าห้องที่มีพื้นที่จำกัดเราจะสามารถใส่เกมอะไรได้บ้างไปดูกันครับครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องที่เรียกว่าห้องนั่งเล่นแล้วนะครับหรือว่าห้องเกมนะครับห้องนี้จะมีขนาดอยู่ประมาณสัก6คูณ7เมตรโดยประมาณนะครับเกมที่มีในห้องนี้นะครับก็จะมีโต๊ะพูซึ่งเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับซึ่งโต๊ะพูของห้องนี้จะใช้โต๊ะยี่ห้อรัสสันครับผมซึ่งเป็นตัวท็อปแล้วโต๊ะพูรัสสันนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นวิกตอรี่ครับขนาดไซส์จะอยู่ที่9ฟุตนะครับถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ที่ใช้ในการแข่งเวิลด์ทัวร์นาเมนต์เลยทีเดียวผ้าสักหลาดเนี่ยเป็นผ้ายี่ห้อซิโมนิสครับสีเป็นสีเทาครับผมตัวโต๊ะพูนะครับถูกดีไซน์มาให้เป็นสีเทาเช่นเดียวกันนะครับแมทกับตัวบ้านที่ออกแนวโมเดิร์นครับผมเกมถัดมานะครับในห้องนี้นะครับเป็นตู้พินบอลนะครับตู้พินบอลเป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดณขณะนี้แล้วก็รุ่นนี้เป็นทีม Star Wars ตัวโปรครับเกมพินบอลนะครับมีให้เลือกหลายรุ่นนะครับแต่ละรุ่นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพินรุ่นโปรรุ่นพรีเมียมแล้วก็ตัวท็อปสุดก็คือเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับมีเกมตามธีมหนังมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นพินบอลของ Star Wars นะครับJurassic Park Iron Man หรือว่าเกมอื่นๆมีเยอะมากๆครับเป็นเกมนะครับสำหรับในห้องนี้จะเป็นเกมปาเป้าดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อของ V-Dart สามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยตัวหน้าจอนะครับเป็นแบบทัชสกรีนแล้วบอกคะแนนให้อัตโนมัติวิธีการเล่นก็มีในหลายๆคลิปที่ผมสาธิตไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะรีวิวในเรื่องของห้องเกมให้ดูรวมเกมห้องนี้ยังมีทีวีจอใหญ่นะครับไว้ที่กลางห้องนะครับสำหรับดูหนังดูกีฬาได้เช่นเดียวกันและยังมีตัวเกมรถแข่งนะครับแบบนี้อีกหนึ่งเครื่องสามารถจัดเป็นห้องเกมโดยเฉพาะได้อย่างสมส่วนดีจริงๆครับคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปที่ให้ไอเดียสำหรับลูกค้านะครับที่มีบ้านและอยากจะแต่งบ้านให้เป็นห้องเกมหรือว่าห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อนห้องสันทนาการนะครับก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็เก็บไว้เป็นตัวอย่างเพื่อเป็นไอเดียในการซื้อของได้ครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะพาไปดูบ้านหลังไหนหรือว่าห้องไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ